สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่เป็นท็อปทรีแนว SM โหดหนักหน่วงน้ำตาไหลนะคะแต่ว่าอ่านโดนใจซ้ำไปซ้ำมาได้ไม่มีเบื่อแน่นอนแต่ว่าน้องหวานก็คิดว่าทุกคนอ่ะอาจจะเคยอ่านมาแล้วนะ3เรื่องนี้เพราะเป็นนิยายแบบตำนานซึ่งถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะคะดูคลิปนี้จบก็ไปอ่านได้เลยค่ะเรื่องแรกนะคะหนีไม่พ้นเรื่องรักโคตรโหดอย่างมือที่เป็นของนักเขียนยอนิมค่ะเรื่องนี้นะคะน้ำหวานแนะนำว่าใครที่ยังไม่เคยอ่าน SM หรือกำลังอยากเริ่มอ่าน SM อยากเข้าวงการนะคะเรื่องนี้คือเหมาะสมเลยเพราะส่วนตัวแล้วน้ำหวานคิดว่า SM กับโหดของเรื่องนี้มันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปไม่ได้ทำร้ายจิตใจอะไรกันมากเกินไปกำลังแบบเบสิกนะคะก็คือเหมาะสมสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มอ่านเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องนะคะเริ่มต้นที่พระเอกของเราจะแก้แค้นนายเอกเนื่องจากตัวนายเอกนะคะเขาเคยวางแผนที่จะทำร้ายน้องชายของพระเอกแบบเหมือนอยากให้เพื่อนของนายเอกอะไปลุงโซมหรืออะไรเงี้ยคือแบบมีความคิดไม่ดีและพระเอกที่รักน้องชายของตัวเองมากพอรู้ว่าน้องของตัวเองต้องไปเผชิญกับอะไรนะคะก็เลยแบบแค้นนายเอกว่าโอ้ทำไมคิดแบบนี้ได้ก็เลยจับนายเอกนะคะมาอยู่ด้วยกันมาขังไว้แล้วก็เอ็นซีไงคะช่วงแรกนะคะก็จะมีความเอ็นซีที่รุนแรงไม่คิดถึงใจกันเลยคือพระเอกก็แบบเจ็บเหรอดีก็เจ็บไปกูไม่ได้เจ็บอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่พระเอกอ่ะไม่ได้จับมาทำลายศักดิ์ศรีจะมาเอ็นซีครั้งเดียวแล้วปล่อยไปพระเอกก็คือว่าแกต้องอยู่กับฉันจนกว่าฉันจะพอใจแล้วปล่อยไปเองคือถ้าหนีไปอ่ะจะมีคลิปเพราะว่าตอนที่เอ็นซีครั้งแรกนะคะพระเอกถ่ายคลิปไว้ด้วยคือถ้าหนีไปหรือคิดตกติกคิดขัดขืนคลิปนี้ก็จะถูกปล่อยออกไปอะไรประมาณนี้พอหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนายเอกต้องติดกับพระเอกพออยู่ด้วยกันมากๆเข้านะคะความรุนแรงของพระเอกก็ค่อยๆลดลงจากที่เคยตบเคยทำร้ายร่างกายหรือว่าจับหัวนายเอกจุ่มน้ำให้สำลักน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ทำอย่างนั้นแล้วเขาก็โหดอยู่นะเพราะว่าโดยนิสัยของพระเอกอ่ะเป็นคนนิ่งๆโหดๆชอบดุแต่ว่าหลังๆก็คือไม่ค่อยมีทำร้ายร่างกายกันแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีนิดเดียวตอนที่พระเอกแบบโมโหจริงๆและแน่นอนว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ด้วยความที่พระเอกเป็นพระเอกแบบนั้นนั่นแหละนายเอกที่ตอนนั้นรู้ใจตัวเองแล้วนะคะก็คิดว่าพระเอกมันจะรู้สึกกับเราเหมือนกันหรือเปล่านายเอกก็ได้ทำการวางแผนหนีไปให้พระเอกรู้ใจตัวเองนะคะและนี่ก็เป็นท็อปซีนที่น้ำหวานชอบมากนะคะก็คือตอนที่นายเอกหนีพระเอกมันมีความหน่วงมีความหนึบและเขาก็บรรยายว่าพระเอกที่เปิดเข้ามาในห้องนะคะไม่เจอนายเอกก็โมโหแบบทำลายข้าวของกระจุยกระจายกันไปหมดเอ้ยตอนนั้นแบบไอ้หัวใจฉันร้าวมากแต่ว่าชอบมากชอบแบบโอ้สมหน้าพระเอกอะไรอย่างงี้ต้องทนคิดถึงว่าทนว่านายเอกต้องทนตัวเองไม่ได้แน่เลยเพราะตัวเองเป็นคนโหดขนาดนี้มันแบบก็เลยหนีไปหลังจากนั้นนะคะผ่านมาแค่ตอนเดียวก็คือพระเอกอ่ะตามนายเอกเจอแล้วอันนี้เป็นแบบขัดใจสุดเพราะว่าน้องหวานอยากได้หน่วงมากกว่านี้คือให้มันดิ้นรนทุรนทุรายไปสักอาทิตย์นึงสัก 3-4 ตอนก็ได้แต่ว่าแค่ตอนเดียวพระเอกก็คือเจอนายเอกเลยจากนั้นทั้งคู่ก็เหมือนโอเคปรับความเข้าใจกันนะคะก็มี NC แล้วเรื่องก็ค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นอะไรกันไปนั่นแหละเรื่องนี้ก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับคนที่จะเริ่มอ่าน SM นะคะอย่างที่น้ำหวานบอกเลยเพราะ SM แล้วก็โหดจริงๆอ่ะมีช่วงแรกและในระหว่างนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบมาบ้างประปรายนะคะแล้วก็หน่วงเนี่ยก็มีเหมือนมาตลอดนะจนเกือบจะเนี่ยที่เขาดีกันอ่ะมันจะหน่วงตรงที่ความรู้สึกของนายเอกโดนพระเอกว่าแล้วก็รู้สึกน้อยใจต่างๆนานานะคะแล้วสำหรับน้ำหวานที่หน่วงที่สุดก็คือตอนที่นายเอกหนีไปนั่นแหละที่น้ำหวานชอบที่สุดนะคะกลับไปอ่านทีไรนะทุกคนเรื่องเนี้ยสารภาพตามตรงเลยน้ำหวานกลับไปอ่าน20กว่ารอบได้แล้วแต่ว่าอ่านแค่ตอนแรกจนถึงตอนที่เขาดีกันแค่นั้นหลังจากนั้นก็คือเขารักกันแล้วก็ไม่ใช่แนวแล้วป่ะอีโลกจีบก็จะชอบอ่านแค่ตอนที่โหดหน่วงนะคะมาจนถึงตอนนั้นแค่นั้นเองค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะเกิดมากรุบกริบแค่นี้เหมือนจะกรุบกริบแต่ว่าเกิดนานเหมือนกันยังไงน้ำหวานก็ยังมั่นใจว่าทุกคนอ่ะจะต้องเคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วแน่นอนนะคะและเรื่องที่2ของเรานั้นเรื่องแรกน้ำหวานได้บ่นไปว่าหนุ่มน้อยใช่ไหมเรื่องที่2หน่วงหน่วงแบบว่าเมื่อไหร่มันจะหายหน่วงน้ำตาไหลจนน้ำหวานอะจมูกแบบอ่านไปฟุดฟิดฟุด
ซีดแบบหายใจไม่ออกว่าน้ำตามันไหลออกมาตลอดเวลานะคะหน่วงจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จบสักทีเลยเนี่ยมันหน่วงเยอะมากๆส่วน SM นะคะกับความโหดเนี่ยก็จะมีแบบมาเรื่อยๆขึ้นๆลงๆเป็นกราฟนะคะแล้วเรื่องที่2นี้นะคะทุกคนก็มีชื่อว่าเรื่อง Loveless รักร้ายผู้ชายอันตรายเป็นของนักเขียนยินจังค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นตำนานอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องนะคะมันเกิดขึ้นที่พระเอกกับนายเอกเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องคนละแม่แต่ก็ขอสปอยเลยได้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่พี่น้องกันหรอกอ่ะแค่นี้อยากรู้เพิ่มเติมไปอ่านเองนะคะซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่นะคะเกิดขึ้นมาแล้วเป็น10ปีคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมี NC กันตั้งแต่นายเอกอายุ13นะคะและนักเขียนนะคะเขาก็จะบรรยายแบบตอนปัจจุบันจากนั้นก็จะมีตอนในอดีตมาแซมด้วยบ้างเพราะว่าเรื่องมันเกิดแบบเป็น10ปีเนาะเขาก็จะเล่าว่าตอนอดีตเนี่ย NC ครั้งแรกของทั้งคู่มันเริ่มขึ้นได้ยังไงพระเอกแบบเข้าไปคือใจหรือไปล่อลวงไปหลอกลวงอะไรนายเอกหรือเปล่าและในระหว่าง10ปีนั้นนะคะนายเอกเคยรักพระเอกด้วยที่จริงก็เหมือนรักมาตลอดแต่พอหลังๆพอรู้ว่าพระเอกมันเลวแค่ไหนนายเอกก็บอกตัวเองว่าฉันก็เกลียดแกเหมือนกันพยายามจะหลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้แต่ในตอนอดีตนะนายเอกคือใสไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักมากๆคือ NC กับพระเอกเป็นคนแรกใช่ไหมคะจากนั้นก็คือติดพระเอกแล้วก็คือรักพระเอกแล้วก็เหมือนแบบพี่ชายอย่าทิ้งผมไปนะอะไรอย่างนี้ส่วนพระเอกก็แบบลูกโสเภณีอะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างเพราะว่าเกลียดนายเอกนะคะแต่ว่าก็จะมีตอนที่พระเอกอ่ะเหมือนจะนุ่มนวลอยู่เพราะว่าเฮ้ยที่จริงเด็กคนนี้มันไร้เดียงสาหน้าอะไรอย่างงี้อันนี้พูดถึงพาร์ทอดีตก่อนนะคะนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะมีอยู่ฉากนึงที่พระเอกผลักนายเอกตกน้ำแล้วนายเอกก็เหมือนจมน้ำอ่ะคือเหมือนจะตายเลยแล้วก็มีคนนึงไปช่วยไว้นะคะซึ่งไม่ใช่พระเอกด้วยอีพระเอกอ่ะก็คือยืนดูเฉยๆตอนแรกคิดว่าน้ำแค่นี้ทำไมตกน้ำไม่เป็นคือแบบแบบประสาทอะประสาทแดกมากพระเอกเรื่องนี้นะคะแล้วก็พอช่วยขึ้นมาใช่ไหมก็เห็นว่านางเอกแน่นิ่งไปแล้วพระเอกก็เหมือนถึงได้รู้สติไปผายปอดไปปั๊มหัวใจอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นอะคนที่บ้านคนอื่นๆอะก็เหมือนมามุงว่าแบบนางเอกเป็นอะไรแล้วพระเอกก็คือเหมือนตอนนั้นเหมือนสติหลุดนะคะพยายามช่วยชีวิตนางเอกแล้วพอนางเอกเหมือนจะฟื้นขึ้นมานิดนึงมีสติขึ้นมาสำลักน้ำออกมาอะไรเงี้ยพระเอกก็เหมือนกอดขึ้นไปนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบหอมหัวหอมขมับบอกว่าอย่าเป็นอะไรไปนะอะไรอย่างนี้ซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ฉากนั้นนะซึ่งมันก็แบบในอดีตแล้วเนาะพระเอกอ่ะเขาต้องรักนายเอกแล้วแน่นอนแต่ว่าด้วยความประสาทแดกของเขาเนี่ยจะต้องคิดว่าต้องไม่รักแกมันลูกไม่ดีแบบพยายามหาเหตุผลมาให้ตัวเองตลอดเวลานะคะว่าแบบฉันต้องเกลียดแกประมาณนี้และยิ่งแม่ของนายเอกอ่ะคืออยู่บ้านเดียวกับพระเอกไงซึ่งคุณนายใหญ่ก็ยังอยู่คือแม่พระเอกก็ยังอยู่แม่นายเอกก็ยังอยู่เข้าใจป่ะแล้วพระเอกก็เหมือนต้องเจอแม่นายเอกตลอดเวลาแม่นายเอกก็ไม่ใช่คนดีไงพยายามแบบพูดนั่นพูดนี่จนพระเอกเกลียดแม่นายเอกมากๆอยู่แล้วก็เลยสุดท้ายลามมาถึงนายเอกนะคะกะจะแบบหรือจะรักดีหรือจะแบบนิสัยดีด้วยสุดท้ายก็คือเกลียดนายเอกนั่นแหละกลับมาที่ตอนปัจจุบันนะคะพระเอกก็คือทำร้ายทารุณนายเอกเหมือนเดิมมี NC กันเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะแต่นายเอกก็ขัดขืนไม่แบบเกรงใจแล้วไม่ได้เป็นเด็กดีแล้วพูดจาก็กวนประสาทพระเอกกลับไปบ้างแต่บอกตรงๆว่านายเอกก็ดีแต่ปากเพราะว่าสู้อะไรเขาไม่ได้เลยพระเอกเรื่องนี้คือแบบโหดจัดนายเอกเถียงอะไรมากก็แบบบังคับขู่เข็นทุกอย่างนะคะจนนั่นแหละสุดท้ายเรื่องก็ดำเนินไปแบบนั้นเรื่อยๆมีแบบว่าเลือดตกยางออกมีทำร้ายร่างกายขืนใจอะไรกันไปนะคะและในเรื่องอ่ะนายเอกเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเคยแบบฆ่าตัวตายกรีดข้อมือตัวเองเพราะว่าตอนนั้นรักพระเอกแต่พระเอกไม่สนใจคือทุกคนเรื่องนี้มันยาวนานแล้วก็หนักหน่วงมากๆนะคะอย่างที่หนวานบอกกราฟความหน่วงคือแบบพุ่งทะลุเพดานไปเลยแต่ว่าความ SM กับความโหดอะความโหดอาจจะขึ้นมานิดนึง SM ที่จริงก็ขึ้นแหละประมาณ SM กับโหดอะก็คือสูงอยู่แต่ว่าความหน่วงแบบมากๆนะคะเรื่องนี้ใครชอบความหน่วงจัดเลยซึ่งหนวานก็ชอบมากคนแต่ว่ารู้ไหมมันหน่วงจนรู้สึกว่าไอ้พระเอกนี่มันต้องโดนสักทีนะแล้วก็อ่านไปแล้วก็แบบทำไมมันไม่โบสักทีวะมันยังไงก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านนานมากนะคะน้องหวานไม่แน่ใจว่าแบบครึ่งเรื่องหรือมากกว่าครึ่งเรื่องด้วยมั้งที่ไอ้พระเอกอ่ะมันโหดแล้วมันขึ้นค้างอยู่บนบัลลังก์ตรงนั้นเนี้ยและน้องหวานก็ได้มาตรัสรู้รู้คำตอบก็ตอนที่เขาออกเล่มค่ะทุกคน
ฟังไม่ผิดนิยายเรื่องนี้ในที่สุดก็ออกเป็นรูปเล่มมาแล้วนะคะหลังจากที่หลายปีมากๆน้องหวานเคยเห็นในเพจในคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี้ยชอบมีคนแบบเฮ้ยรอเล่มนะคะรอเล่มอยู่และในวันนี้นักเขียนเขาก็ตัดสินใจจะออกเล่มมาแล้วน้องหวานไม่คิดเลยนะว่าจะออกเพราะมันหลายปีแล้วอะใช่ไหมปกตินิยายส่วนมากอะแต่งจบปุ๊บเขาก็ออกเล่มไปตามระเบียบแต่อันเนี้ยคือมันแบบนานแล้วก็หลายปีอ้าวสุดท้ายก็ออกรูปเล่มนะคะเออแต่ที่จะพูดถึงอะก็คือน้องหวานรู้ว่าทำไมไอ้พระเอกมันไม่โบ้สักทีใช่ไหมเพราะนิยายของเขานะทุกคนมีทั้งหมด7เล่มแบบขายมาเป็นบ็อกเซตสวยๆเลยนะก็คือแบบ7เล่มเลยเหรอแล้วที่ฉันอ่านมามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเราอ่ะอ่านจากในโทรศัพท์ใช่ไหมอ่านจากในแอปในอย่างเงี้ยคือเราก็อ่านไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าที่เราอ่านมาแล้วทั้งหมดอ่ะมันหนามันบางมันหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้ตัดสู่แล้วนะคะและนิยายบ็อกเซตของเขานะคะทุกคนขายในราคา 3,200 บาทก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับความที่เราชอบสมมติถ้าเราชอบอะเนาะที่เป็นแนวนี้และชอบอยากได้มีเป็นของตัวเองมีแบบจัดต้องได้อะไรอย่างเงี้ยน้ำหวานว่ามันก็โอเคนะตัวน้ำหวานก็แบบฉันไม่ติดเอออุ๊ยขอแป๊บนึงสมมุติว่า 3,200 ก็เล่มละ400กว่าปะเออเล่มละ457อะไรอย่างเงี้ยปกติเราซื้อนิยายเล่มหนึ่งมันก็ประมาณ 2-300 อยู่แล้วบางเล่มก็คือแบบ300กว่าเออก็แล้วแต่ซึ่งเนี่ยของเขาก็เยอะมากปกสวยนะทุกคนแต่พูดถึงราคาแล้วขอพูดนิดนึงนะคะก็ทุกคนรู้เนาะว่าน้องหวานเป็นคนดองคลิปเก่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือตอนนี้เขาเปิดขายไปแล้วแต่ถ้าคลิปนี้ลงนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะขายหมดแล้วหรือยังหรือว่าคนที่เขาสั่งซื้อเขาอาจจะอ่านจบไปแล้วก็ได้นะคะอันนี้แบบไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะถ้าน้ำหวานหามาได้เนี่ยก็จะแปะไว้ตรงลิงก์ใต้คลิปนะคะพูดถึงเรื่องราคานิยายนะคะก็คือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยน้ำหวานได้ไปอ่านเม้นหนึ่งมาก็คือในเพจในอะไรนี้แหละเขาก็พูดว่าเนี่ยมีคนชอบไปเอฟนิยายแล้วก็มันจะมีเว็บนึงนะคะที่เหมือนลดให้ 10% เขาก็เหมือนเอฟมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ของมาเขาก็จะประกาศขายในราคาที่สูงขึ้นดิฉันก็แบบเอ้ยวงการนิยายวายไม่ใช่เล่นๆ นะคะยิ่งกว่าตลาดหุ้นอีกก็คือซื้อมาในราคาถูกจะขายในราคาแพงแล้วคืออีกหน่อยอ่ะเรื่องนี้มันอาจจะเป็น limited edition ไงเพราะว่ารู้สึกเขาจะทำมาแค่300ชุดนะคะแบบบ็อกเซตหรือนิยายเงี้ยทำมาแค่300อ่ะเท่าที่ได้ข่าวมานะก็นั่นแหละมันก็คงจะเป็น limited edition นะคะทุกคนใครได้แล้วก็คอมเมนต์บอกน้องหวานด้วยส่วนใครที่ซื้อไม่ทันหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปแล้วก็แบบฉันตกข่าวอย่างนี้ก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะและกลับมาต่อที่นิยายกันอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่ผ่านความหน่วงมาเยอะๆแล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวพอสุดท้ายรู้ใจแล้วกันก็จบชิปปะไม่ใช่เพราะเขามี7เล่มมาด้วยแล้วมันจะจบแบบนั้นได้ยังไงเพราะหลังจากที่รักกันรู้ใจกันแล้วนะคะก็เจออุปสรรคอีกนั่นก็คืออีกคุณพ่อของพระเอกนะคะพยายามกีดกันแบบตามล่าคือพระเอกอ่ะคือพอรู้ใจตัวเองแล้วใช่ไหมคือเหมือนฉันทิ้งทุกอย่างแล้วก็เหมือนหนีไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อของพระเอกตามรังควานตามหาตามล่าอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านได้นะคะรับรองว่าสนุกโดนใจแน่นอนค่ะสายนวงๆส่วนเรื่องที่3นะคะทุกคนน้องหวานกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาเป็นเกมรักอมหิตหรือว่าเรื่อง Heartless แค่นี้ไม่อาจห้ามรักนะคะแต่ด้วยความที่หัวข้อของเราเนี่ยเป็น SM หน่วงน้ำตาไหลแล้วก็โหดใช่ไหมแล้วก็ต้องอ่านวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาได้ด้วยน้องหวานก็เลยให้เรื่องแค่นี้ไม่อาจห้ามรักชนะไปนะคะเป็นที่3พอเรื่องเกมรักอมหิตอะทุกมีความว่าโหด SM แล้วก็หน่วงเดี๋ยวสำหรับน้องหวานแล้วนะก็เลยแบบแต่น้องหวานก็ไม่ได้กลับไปอ่านไงอ่านไปแค่รอบ2รอบเองแต่ว่าเรื่องนี้นะคะแค่นี้มีอาจห้ามรักก็คือโหด SM แล้วก็หน่วงคือกราฟมันแบบพอๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต่างกันมากแล้วน้องหวานก็กลับไปอ่านประมาณ4รอบได้ละตอนเนี้ยเรื่องนี้กลับไปอ่าน4รอบแล้วนะคะเรื่องมันเริ่มต้นคล้ายๆรักโคตรโหดอย่างมึงเลยก็คือพระเอกจับตัวนายเอกเข้าไปขังไว้ที่รีสอร์ทของตัวเองนะคะเนื่องจากน้องสาวของพระเอกอ่ะเคยหลงรักนายเอกนายเอกปฏิเสธไปน้องสาวก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายนะคะและตัวพระเอกที่รักน้องสาวมากเหมือนเห็นภาพมาตลอดว่าตอนที่น้องสาวตัวเองจะเป็นจะตายฆ่าตัว
วตายเงี้ยเหมือนพอไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยวางแผนนะคะเป็นปีเพื่อที่จะเข้าใกล้นายเอกแล้วก็จับตัวนายเอกให้ไปอยู่ด้วยกันเงี้ยเพราะว่าตัวนายเอกนะคะเป็นแบบไฮโซนักธุรกิจที่ค่อนข้างโด่งดังมีคนรู้จักมากมายแล้วก็แน่นอนว่ารวยนะคะการที่จะเข้าถึงตัวนายเอกก็ค่อนข้างยากพระเอกเลยมีการวางแผนต่างๆสุดท้ายพอจับไปอยู่ด้วยกันเสร็จใช่ไหมพระเอกเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทอะไรนี่แหละซึ่งพระเอกก็ให้นายเอกไปทำงานเป็นกรรมกรเรื่องนี้ไม่ได้จับไปเพื่อที่จะ NC โดยเฉพาะนะคะแต่จับไปเพื่อทรมานของจริงให้แบบแกต้องทรมานให้รู้ซึ้งซะบ้างคือให้นายเอกไปแบกปูนไปทำงานสวนทำงานหนักๆที่ใช้แรงงานน่ะทุกคนและตัวนายเอกที่แน่นอนว่าเป็นไฮโซอยู่แล้วมันทำก็เหนื่อยเหนื่อยเขานะคะแต่ว่าตัวนายเอกจริงๆแล้วเป็นคนดีเพราะฉะนั้นพวกพนักงานหรือว่าเพื่อนที่อยู่ที่ทำงานก็คือคนของพระเอกนั่นแหละก็จะเข้ากับนายเอกได้นะคะทุกคนก็จะมองเห็นว่าที่จริงนายเอกแล้วเป็นคนดีมีการเข้ากันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแต่ตัวพระเอกในตอนนั้นเนี่ยมีความว่าใส่ร้ายนายเอกตลอดเวลาไม่เชิงใส่ร้ายแต่ใส่ร้ายทางความคิดนะคะว่าแม้เหมือนไปทำเป็นเฟรนลี่จะให้ช่วยหนีละสิหรือว่าจะอ่อยล้ออ่อยพนักงานอ่อยพวกสตาฟกันหรอและหลังจากที่นายเอกใช้ชีวิตเป็นแรงงานนะคะเรื่องมันก็เหมือนจะโอเคราบรื่นดีหรือเปล่านะมีปัญหากับพระเอกบ้างเล็กน้อยแต่ตัวนายเอกนะคะเป็นคนที่ฉลาดสู้เก่งแล้วก็เถียงพระเอกเก่งมากจนมีอยู่วันนึงนะคะที่พระเอกฟิลขาดเลือดอะไรสักอย่างสุดท้ายเขาก็ได้ NC กันแต่เป็น NC ที่พระเอกก็ขืนใจนายเอกนั่นแหละก็บอกว่าเสียศักดิ์ศรีแล้วสิแต่ว่าตัวพระเอกเรื่องนี้นะคะทุกคนเหมือนจิตใต้สำนึกหรือตัวตนเขาจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนโหดร้ายไม่ได้เป็นคนที่ชอบความรุนแรงพอเขา NC กับนายเอกจบเขารู้สึกผิดถึงแบบปากจะพูดออกไปแบบนั้นเพราะว่าสมองบอกว่านายเอกเป็นคนไม่ดีใช่ไหมปากก็เลยพูดไปแต่ว่าในใจอ่ะเขาบรรยายว่ารู้สึกผิดแล้วก็เป็นห่วงนายเอกมากๆนะคะหลังจาก NC ครั้งแรกเนี่ยพระเอกก็ดูแลนายเอกอย่างดีนะคะและพยายามลดงานให้นายเอกลงนะคะไม่ต้องไปทำงานหนักแล้วเพราะว่าร่างกายนายเอกไม่ค่อยดีต่างๆนานาจากนั้นเรื่องราวนะคะก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีแบบนู่นนี่นั่นมานะคะแล้วก็มี NC กันอีกรอบซึ่งตอนนั้นพระเอกเมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขืนใจกันอีกรอบสุดท้ายนะคะคือเรื่องนี้ทุกคน NC ถือว่าน้อยนะเทียบกับ Y อื่นๆหรือเทียบกับ2เรื่องที่ผ่านมาถือว่าน้อยมากเลยแหละเพราะเท่านี้หว่านับได้อะตอนที่ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย NC แค่3รอบเองมั้งแล้วพอแบบรอบหลังๆนะคะก็คือพระเอกอะรู้ใจตัวเองแล้วว่าที่จริงอ่ะเราขาดนายเอกไม่ได้เว้ยเรารักนายเอกต่อไปอ่ะคือขังนายเอกไม่ได้เพราะอยากแก้แค้นแล้วนะแต่ว่าเพราะรักไม่อยากให้นายเอกหนีไปหรือไม่อยากให้นายเอกออกจากชีวิตตัวเองเพราะถ้าพระเอกตัดสินใจจะปล่อยนายเอกไปเมื่อไหร่นะคะก็คือเหมือนแบบคือเขาอยู่กันคนละโลกกันไปเลยหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าในที่สุดเหตุการณ์หนึ่งก็มาถึงนะคะก็คือพระเอกอ่ะได้ไปเจอกับน้องสาวตัวเองแล้วก็มีนายเอกไปด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้รู้อะไรบางอย่างละกันนายเอกก็โกรธพระเอกมากนะคะว่าอ้าวน้องมึงตอนแรกที่ฆ่าตัวตายนายเอกคิดว่าน้องพระเอกอะตายไปแล้วก็เลยเหมือนจำยอมอยู่เพื่อชดใช้กรรมอะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่ก็คือน้องพระเอกไม่ได้ตายเขาแค่เคยคิดจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้นายเอกก็เลยเดินออกมาแล้วก็บอกพระเอกว่าหลังจากเนี้ยเราไม่ต้องรู้จักกันคือแบบให้มันจบที่นี่ทุกอย่างเหมือนแก้แค้นไปแล้วจะอโหสิกรรมต่างๆนะนายเอกนะคะก็คือเดินมาตอนนั้นทุกคนอะคืออยู่ในโรงแรมใช่ไหมแล้วนายเอกก็เดินลงมาตรงล็อบบี้อะไรอย่างงี้ก็คือจะออกไปแล้วพระเอกนะคะที่แบบนายเอกจะออกจากชีวิตตัวเองแล้วก็คือวิ่งตามนายเอกลงมาที่ล็อบบี้แล้วก็ร้องไห้นะคะจากนั้นก็คุกเข่าขอโทษว่าขอโทษต่างๆนานาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมแล้วก็กอดเข่าของนายเอกค่ะฉากนี้หนูชอบมากหน่วงมากนะคะแล้วแน่นอนว่าตอนนั้นอยู่ตรงล็อบบี้อะทุกคนมีแขกคนอื่นๆแล้วก็มีพนักงานทุกคนเห็นว่าพระเอกที่เป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเองด้วยนั่นแหละแล้วไม่มีทางที่จะทำแบบนี้แต่คือกอดเข่านายเอกทุกคนแบบกอดแบบอย่าไปได้ไหมอะไรอย่างนี้คือขอร้องให้เธออยู่กับฉันดีมากชอบฉากนี้มากคือที่น้ำหวานกลับมาอ่านน้ำหวานรอฉากนี้เลยนะคะชอบจากนั้นพระเอกก็ต่อรองว่าขอเวลา3วันได้ไหมอยากจะแก้ไขทุกอย่างและตัวนายเอกนะคะที่จริงๆแล้วลึกๆเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะก็เหมือนรักพระเอกไปแล้วแต่ก็ห้ามใจตัวเองเขาก็เลยบอกหลังจาก3วันแล้วเราทั้งคู่แยกทางกันแบบไม่รู้จักกันไปคนละทิศคนละทางเลยอะไรอย่างนี้ก็คือนั่นแหละและหลังจากนั้น3วันก็จะเป็น3วันที่พระเอกทำดีกับนายเอกพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือมีความทรงจำดีๆต่อกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทุกคน
ไปติดตามกันเองค่ะเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องเกมรักอมหิตแล้วก็เรื่อง Loveless เนี่ยน้ำหวานเคยทำคลิปรีวิวแยกไปแล้วนะใครที่อยากได้รายละเอียดแบบตอนต้นเรื่องที่มันแบบเป๊ะๆละเอียดมากกว่านี้นะคะทุกคนให้ไปหาดูกันได้เดี๋ยวน้ำหวานจะขึ้นไว้ให้ข้างบนหรือไม่ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้ค่ะว่าเอ้ยเราจะอ่านเรื่องไหนก่อนดีถ้ายังไม่เคยมีใครอ่านทั้ง3เรื่องทั้ง4เรื่องที่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นท็อป3นิยาย SM โหดหนักหน่วงน้ำตาไหลของน้ำหวานนะคะใครมีท็อป3ที่ต่างจากนี้คอมเมนต์มาบอกน้ำหวานได้หรือว่าใครชอบเรื่องไหนยังไม่ได้อ่านเรื่องไหนกำลังจะไปอ่านนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ยังไงน้ำหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย